เบิดแหงแล้วเดี๋ยวคุดดูกันรากมันลึกแค่ไหนดอกแรกแหวกมาเด้อครับเต็มตาพูนตาเด้อครับตาเด้อค่ะโอ้ยสวยงามอยู่นะครับผมดอกแรกมาแล้วเด้อครับเห็ดแดงครับตรงนี้โอ้โหเห็ดแดงเห็ดน้อยๆครับเห็ดน้อยๆก็ต้องเก็บแล้วครับตอนนี้วันนี้ครับมาหาเห็ดก็ไม่ได้เห็ดครับได้หน่อไม้เหมือนเดิมครับมาสังเกตการครับป่ากลับเชิงครับยังไม่ขึ้นเลยครับก็เลยพามาเอาหน่อไม้ครับเอาไปครั้งที่แล้วก็หมดแล้วครับหมดพอดีเลยครับได้โอกาสมาหาหน่อไม้อีกรอบหนึ่งเสียงดีมากครับอันนี้ก็เก็บไว้ให้มันใหญ่ก่อนครับแต่ก้อนนี่ก็พ่อแล้ววะโอ้อันนี้หน่อมาตรฐานค่ะหักเอาเลยมั้งหักเอาเลยแค่นี้เองอ่ะกระเด็นกระดอนนะอุ้ยหน่อไปเริ่มแล้วนี่ครับสวยๆเลยครับแบบนี้เขาน่าจะเรียกว่าไผ่บงนะครับตัวนี้ไผ่มีเป็นร้อยชนิดเลยครับเรียกไม่ถูกครับเรียกอาจจะเรียกถูกแต่จำไม่หมดแน่นอนครับเขาบอกว่าไผ่บงหน่ออร่อยครับเดี๋ยวจะเอาไปลองดูครับผมตรงนี้ครับอีกหน่อสวยๆครับใส่ไปทั้งถุงเลยจริงป่ะใส่ได้ป่ะแล้วตัวตะกร้านี่ล่ะตะกร้านี่ออกเก็บไว้ใส่ของครับสรุปวันนี้ก็ไม่ได้เห็ดอีกแล้วนะครับตามเคยครับช่วงนี้เห็ดยังไม่ขึ้นครับก็มาเอาหน่อไม้ครับหน่อไม้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขนาดเมื่อกี้คนก็ไปตั้ง 2-3 คันรถครับมันก็ยังมีให้เก็บอยู่ครับช่วงนี้หน่อไม้กำลังขึ้นครับยังว่าครับตามอันนี้พี่คานเอาด้วยนะมันหนักหน่อไม้บ้านก็เยอะครับช่วงนี้หน่อบ้านก็ออกหน่อไม้หวานก็ออกก็คือถ้ามาเอาก็เอาไปถนอมอาหารไว้ครับกินได้ทั้งปีอยู่ครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับ
แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับคสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับผมครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีหน่อยสิจ๊ะสวัสดีจ้าโอ้ยเห็ดแดงดอกที่สองครับไม่น่าจะไหวแล้วครับ